สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง Channel พุทธตายบายต้นวันนี้ขอเสนอเมนูคือแกงหน่อไม้กระดูกอ่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยครับหน่อไม้และเห็ดครับบวบกับฟักทองหั่นเป็นท่อนครับผมชะอมกับใบแมงลักเด็ดใบนะครับพริกขี้หนูหอมแดงอันนี้เป็นเครื่องแกงนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหั่นฝอยข้าวเหนียวแช่น้ำหรือภาษาอีสานเรียกคือข้าวเบื่อครับซี่โครงกระดูกหมูอันนี้คือโปรตีนนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยครับน้ำปลาครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยครับและอันสุดท้ายน้ำใบยะนางคั้นสดครับขั้นตอนแรกเตรียมเรื่องของเครื่องแกงก่อนครับก็คือการตำข้าวเบือก่อนโดยตำให้ละเอียดนะครับนี่ครับลักษณะของข้าวเบือที่ละเอียดเพื่อที่จะไปทำเป็นน้ำข้นต่อไปก็ทำพริกแกงจริงๆนะครับผมโดยเริ่มจากพริกขี้หนูสวนแล้วก็หอมแดงมาตำให้เข้ากันก่อนครับแล้วก็หลังจากละเอียดแล้วก็คือใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปทำให้เป็นเนื้อเดียวกันครับนี่ครับได้พริกแกงครับผมต่อไปก็คือเตรียมน้ำใบยะนางต้มพอให้เดือด นะครับแล้วก็นำพริกแกงลงไปละลายประมาณ2ช้อนนะครับต่อไปก็คือนำน้ำปลาผมใส่ตัวนี้ก็คือประมาณ3ช้อนตวงสูตรของผมคือการเอาโปรตีนจากกระดูกหมูนะครับเพื่อให้เป็นการรับประทานอาหารที่อิ่มท้องได้เลยแล้วก็นี่ครับทำขั้นตอนให้น้ำข้นก็คือการใส่ข้าวเบือลงไปเนี่ยเทคนิคของแกงหน่อไม้ก็คือต้องมีข้าวเบือผสมด้วยนะครับถัดไปก็คือใส่หน่อไม้ที่ต้มลงไปนะครับแล้วก็นำเห็ดลงไปครับเห็ดนี้คือผมใช้เห็ดออรินจินะครับแล้วก็นำฟักทองที่เป็นพืชที่สุกยากนิดนึงนะครับใส่ลงไปก่อนใช้เวลาในการต้มระหว่างฟักทองให้อ่อนก็คือประมาณ2นาทีครับแล้วก็ใส่บวบลงไปหลังจากที่ตัวฟักทองผ่อนและเซตตัวแล้วชิมก่อนครับผมอาหารอีสานเนี่ยคือจะมีรสชาติของเค็มนำแล้วก็มีความนัวตามครับนัวนี่คือมาจากน้ำปลาแล้วก็อาจจะมีใส่ผงนัวนิดหน่อยนะครับอันนี้คือแต่งรสคืออาหารอีสานโดยแท้เลยครับนัวแซ่บเมื่อเราได้รสชาติที่โอเคแล้วเราก็จะไปในกระบวนการขั้นตอนต่อไปคือใส่ผักอันดับแรกที่ใส่ก็คือผักชะอมก่อนครับเพื่อให้ได้กลิ่นของชะอมจะมีลักษณะกลิ่นเฉพาะตัวนะครับที่มีความหอมส่วนแกงหน่อไม้นะครับคุณสมบัติของแกงหน่อไม้คือลดการเกิดมะเร็งลำไส้ป้องกันอาการท้องผูกช่วยย่อยอาหารหน่อไม้จะเป็นพืชที่มีเส้นใยสูงนะครับช่วยกระตุ้นในการบีบรัดของตัวลำไส้นี่ครับประโยชน์ของมันส่วนน้ำใบยะนางก็คือเคยเกิดนะครับว่าเป็นพืชที่ระบายความร้อนในร่างกายได้แล้วก
ก็ตัวอื่นๆก็อาจจะมีผักนะผักอย่างเช่นชะอมก็จะเป็นการระบายลมในท้องได้นะครับอาหารเราจะมีประโยชน์มากเลยครับต่อไปก็จะใส่ใบแมงลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพื่อมีรสชาติที่หอมมีกลิ่นที่หอมขึ้นของใบแมงลักแล้วก็มีการติดไฟถือว่าเป็นการเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วครับผมนี่ครับน่ากินมากผมคิดว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยมากไม่คิดครับก็คือการชิมจริงๆครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีการรีวิวเรื่องของการกินหน่อไม้ที่ผมทำครับแต่งเรื่องของสีสันของอาหารก็คือใส่ลูกโดดลงไปก็ถือว่าเป็นการดีดรสชาติความเผ็ดขึ้นมานิดนึงน่ากินมากครับนี่ครับความแซ่บของอีสานก็คืออาหารแนวนี้ครับแกงหน่อไม้กระดูกหมูผู้ที่สนใจแกงหน่อไม้กระดูกหมูผมได้ทิ้งสูตรวัตถุดิบส่วนผสมอื่นๆตลอดจนวิธีการทำไว้ใต้ข้างล่างคลิปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทำในครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วผู้ที่ชื่นชอบและเป็นกำลังใจให้กับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับครั้งนี้ผมขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับ